สวัสดีครับเพียงพอฟาร์มไหวกาฬสินธุ์นะครับผมวันนี้จะพามาชมฟาร์มนะครับวิธีการแล้วก็บอกวิธีการเลี้ยงหอยคร่าวๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นวิธีการฟักไข่นะครับบ่อกลมบ่อกลมพวกนี้จะเป็นวิธีการฟักไข่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันแรกถึง1เดือนนะครับผมจะมีลูกหอยนะครับตัวเล็กๆเนี่ยลูกหอยจะเกาะตัวเล็กๆนะครับเต็มเยอะนะครับแล้วก็รอบบ่อจะมีหอยอยู่นะครับผมแล้วก็ภายใน1เดือนนี่เราจะจับแยกนะครับจับแยกไปลงบ่อใครบ่อมันบ่อละ100 200ตัวนะครับแล้วแต่ฟาร์มไหนนะครับฟาร์มไหนจะเลี้ยงแบบไหนอยากให้มันประมาณเท่าไหร่นะครับกำหนดเอานะครับผมแล้วก็ถ้าเราฟักเสร็จนะครับ1เดือนเลี้ยงไว้อีก1เดือนเป็น2เดือนก็จะจับลงบ่อดินนะครับหอยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับผมหอยรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับรุ่นประมาณ8เดือนถึงปีนะครับปีกว่าๆหอยจะมีอายุประมาณ2ปีนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหอยหวานญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเชอร์รี่สีทองสนิมภายในฟาร์มเราก็จะทำระบบน้ำล้นนะครับผมวิธีการเติมน้ำแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับผมไม่ให้น้ำมันนิ่งพอน้ำมันล้นเต็มระดับน้ำจะล้นออกตรงนี้นะครับผมตรงนี้คือระบบน้ำล้นนะครับถ้าน้ำมันเกินหรือว่าฝนตกแรงขนาดไหนน้ำจะล้นออกนะครับผมตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้งหมดนะครับถ่ายให้ดูครับอยู่เกาะกันเป็นกลุ่มๆนะครับเกาะกันเป็นกลุ่มๆทุกบ่อนะครับผมบ่อหนึ่งก็ประมาณ100ถึง200ตัวนะครับครับผมเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับส่วนมากตัวเมียจะเยอะกว่าตัวผู้นะครับทั้งหมดนะครับเป็นบ่อปูนนะครับบ่อปูนเอามาขุนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเพศของหอยนะครับมันจะมีหอยเชอรี่สีทองจะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้และตัวเมียถ้าตัวผู้นี่จะสังเกตง่ายๆนี่ตัวนี้กำลังผสมพันธุ์กันอยู่ระหว่างตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้นี่ตรงปลายของฝาปิดมันจะงุ้มออกครับผมลองสังเกตดูดีๆนะครับตรงนี้ครับผมแล้วก็อีกตัวนึงคือตัวเมียสังเกตดูตัวเมียง่ายๆนะครับตัวนี้มันจะแบนอาจจะแบนราบเลยแล้วฝั่งฝามันจะไม่งุ้มนี่คือตัวเมียครับลองสังเกตดูคู่อื่นก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยคู่อื่นก็จะเหมือนกันตัวเมียก็จะแบนๆครับผมตัวผู้ก็จะโค้งลงหน่อยนิดนึงตัวนี้ก็จะแบนนะครับตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียครับผมส่วนมากตัวเมียจะเยอะอย่างนี้ก็ตัวเมียนะครับผมตัวเมียจะแบนๆ